พูดถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปอัปเดตอาการบาดเจ็บกันหน่อยป๊อปเรียบร้อยฮะเอเดอร์สันผมคิดแล้วว่าเขาน่าจะไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวใหญ่ใช่ป่ะตัวเขาเองอ่ะก็สายใหญ่เจอกับดาวิดนูนเยสที่โหดเท่าไปแบบนั้นเนี่ยมันเหมือนกล้ามเนื้อฟัดกันอ่ะใช่เรียบร้อย4 วีคค่ะนี่คือประเมินเบื้องต้นนะคะว่าเอเดอร์สันเนี่ยน่าจะต้องพัก4สัปดาห์เลยนะคะจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อในเกมที่เสมอกับลิเวอร์พูล 1-1 นั่นแหละไปจังหวะที่ฟาวนูนเยสเนาะซึ่งตอนนั้นน่ะลิเวอร์พูลก็ได้จุดโทษที่เป็นประตูตีเสมอนั่นแหละแต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกว่าเอเดอร์สันเองก็พยายามที่จะเหมือนกลับมาเล่นแต่ก็ไม่ไหวอะค่ะก็คือต้องเปลี่ยนออกไปทีเนี้ยเสียหายเลยนะคะสำหรับซิตี้นะคะเพราะว่าถ้า4วีคจริงก็คือมันยังดีมันยังมีเบรกฟุตบอลฟีฟ่าวีคอยู่นะคะแต่ที่จะพลาดเนี่ยก็คือเกม FA Cup ก็ต้องไม่ได้ลงนะแล้วก็เดี๋ยวเขาบอกว่ามันไม่น่าหายทันเกมพรีเมียร์ลีกที่กลับมาหลังเบรกทีมชาติด้วย31มีนานั่นเนี่ยงานใหญ่นะถูกไหมแล้วก็เจอแอสตันวิลล่า3เมษาก็อาจจะไม่ได้ลงเดี๋ยวต้องรอดูแหละว่าคือแบบจะออฟฟิเชียลมาแต่ส่วนใหญ่หลังๆเนี่ยสโมสรเขาก็ไม่ค่อยบอกแล้วนะว่าใช่ครับไม่บอกระยะเวลาเดี๋ยวกดดันหมอใช่ใช่นะคะก็เสียหายเหมือนกันเลยนะครับก็น่าจะหายไปประมาณสัก 10% ได้เพราะว่าจริงเป๊ปก็ใช้ออเตก้ามาFA จริงๆเอเดอร์สันอยู่ก็ไม่ได้ลงอยู่แล้วแค่ๆนะเจอเซนอลจะไปดูความเสียหายคือจะกลับมาทันหลังเบรกทีมชาติหรือเปล่าแค่นั้นเองช่วงยากอยู่นะ31ช่วงต้นเดือนเมษาคือดูอาการบาดเจ็บก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ธรรมดาแน่นอนใช่ตัวใหญ่ชนกันอย่างกับรถบรรทุกขนาดนั้นโอ้ดีนุ่นเย้เขาวิ่งเขาหาบอลไงเต็มอ่ะแต่นี่คือข้อดีของโค้ชที่ยังเชื่อใจโกมือสองตลอดไงซิตี้ก็อาจจะหายไปนิดๆหน่อยๆเรื่องการเซตบอลใช่ป่ะเพราะเอเดอร์สันเป็นคนใช้เท้าเก่งไม่เป็นไรซิตี้เขาใช้บอกยิงเยอะๆเขาว่าเออใช่เพราะจริงเขาเสียประตูทุกเกมอยู่แล้วยิงเยอะๆเขาว่าไม่เป็นไรเสียไปก็ยิงเอายิงเอาอย่างนั้นนะคะส่วนซูเปอร์คอมพิวเตอร์ช่วงนี้งานชุกนะคะมาทุกอาทิตย์เลยนะแต่สถิติมันก็เปลี่ยนไปตามแต่ละสัปดาห์ล่าสุดมาละเขายังฟันธงว่าทางเรือใบสีฟ้ายังจะเป็นเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีกอันนี้เรียกได้ว่าคอมพิวเตอร์มันใจแข็งแต่เปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์ใจแข็งเพราะว่าเขาที่สามก็หล่นมาเป็นอันดับ3ลิเวอร์พูล3ป่ะอาร์เซนอลลิเวอร์พูลแมนซิตี้ใช่ยังใจแข็งอยู่ยังคงให้ซิตี้เป็นเบอร์หนึ่งใช่ค่ะโดยตอนนี้นะคะเปอร์เซ็นต์ค่ะแมนเชสเตอร์แต่เปอร์เซ็นต์มันลดลงนะคือเต็งหนึ่งเนี่ยยังเป็นซิตี้เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 45.9% ปรับลดก่อนนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 51.4 อันนี้ปรับลดลงมาหน่อยนึงส่วนที่2นะคะยังคงเป็นลิเวอร์พูลค่ะตามมาเป็นอันดับ2เปอร์เซ็นต์ก็ถูกลดลงมาเหมือนกันก็คือเหลือ 35.3% ถ้าจำไม่ผิดก่อนนั้นจะอยู่ที่38หรือประมาณ38อ่ะค่ะมีแก๊ปช่องว่างเยอะใช่ส่วนอาร์เซนอลค่ะนี่แล้วก็อาร์เซนอลนี่ถูกปรับขึ้นมาเป็น 5.8% ทำไมอ่ะเราเป็นแฟนอาร์เซนอลเราเคืองนะก็เข้าใจได้ครับถ้าว่าคอมพิวเตอร์คนก็มาร์คลงไปว่าคนทีมนี้ยังไม่เคยได้แชมป์มา20ปีค่ะใช่ไหมกับลิเวอร์พูลกับซิตี้เขาประสบการณ์เพิ่งจะไม่กี่ปีไงถูกมันก็เปอร์เซ็นต์มันก็ลดลงไปแต่โอ้โหชีวิตจริงมันประมาทไม่ได้เลยอ่ะอาร์เตต้าเขาไม่ผ่อนเลยอ่ะถูกแล้ววันนั้นที่เราถ้าจำใครจำได้นะคะอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะมีแฟนมีทางนั้นเราได้คุยกับแฟนคุณก๊อตไงคุณก๊อตใช่คุณก๊อตพูดไว้ที่น่าสนใจว่าตามแบบเนี้ยก็ดีเหมือนกันครับมันลดความกดดันตอนนี้คุณนำแล้วตอนนี้คุณนำแล้วนะคะคุณก๊อตคะก็อย่างที่คุณก๊อตเขาพูดนะผมนั่งดูอยู่นะแล้วก็เดอะซันก็ออกมาเปิดเผยเรื่องที่ดูไบอ่ะที่นักเตะอาร์เซนอลเขาเครียดมากแล้วพอไปพักร้อนแล้วมันผ่อนคลายขึ้นไงใช่ไปแคมป์ที่ดูไบแล้วเหมือนมันแบบรีแลกซ์ขึ้นเป็นออกแนวเอาติ้งอะไรอย่างงี้นะคะไคฮาวเวิร์ตกลับมายิงประตูพวกบุคโยซาก้ากับโอเดกาดกลับมาเทพเลยนะเมื่อกี้นะขออภัยขอแก้เมื่อกี้นิดนึงคือเปอร์เซ็นต์ของอาร์เซนอลอยู่ที่18.8% แต่คือเพิ่มขึ้นมาประมาณ 5% นะคะคือเหมือนกับเขา18% ใช่ก็อันนี้ก็คือยังคงวนกันอยู่3ทีมนี่แหละซึ่งเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมดีกว่าเมื่อวานทำรายการทั้งออนไลน์ทั้งอะไรนะโหผมบอกเลยว่าไม่ต้องคนดูทางบ้านนะแค่บรรดาพวกนักวิเคราะห์ทั้งเมืองไทยต่างประเทศอ่ะมันก็มองไม่ตรงกันนะเพราะว่ามันปีนี้มันมี3ม้าเลยไงใช่แล้วคือไล่กันมาเลยถามคุณผู้ชมดีกว่าค่ะส่งมาได้เลยทั้งทาง SMS ทั้งทางไลฟ์แชททั้งทาง Facebook นะว่าคุณคิดว่าฤดูกาลนี้ในใจคุณนะคิดว่าใครจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นแบบจะเพราะเชียร์ทีมนี้หรือมองสถานการณ์คิดว่าเป็นทีมอะไรอย่างเงี้ยส่งกันเข้ามาได้เราอยากรู้เหมือนกันแต่เนี่ยมีคนบอกว่าโปรแกรมอาร์เซนอลเนี่ยยากสุดไอ้นี่ซิตี้ก็ยากนะฟิชเชอร์รีพอร์ตก็ทำไว้นี่แล้วซอนเฮงมินถือ
ถือไอ้มงกุฎอ๋อว่าจะใครใครเพราะว่าสเปอร์เขาเป็นตัวแปรเป็นตัวแปรจะต้องเจอทั้งอาร์เซนอลค่ะลิเวอร์พูลยังเจอสเปอร์ปะลิเวอร์พูลมีมีนัดเจอตอนต้นพฤษภาคมนี่ไงก็คือสเปอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญเลยนะที่แฟนบอลลิเวอร์พูลเขาชอบแซวว่าเดี๋ยวฉันจะไปดูที่แอนฟิลด์เพื่อแบบไปล้างแค้นไงตอนเกมสเปอร์รอบนั้นอ๋อไอที่ไม่ตีเส้นอะไรฮะใช่ไอมีคนเขาวันนั้นมีคนเขาส่งมาตลอดเขาบอกอยากได้พิธีกรหญิงคู่ทำไมคะเขาเบื่อผู้ชายอ๋อวันนั้นผมกับคุณซีนเนี่ยสะดุ้งเลยท่านนี่นายอยู่กับน้องอุ้ยเหรอคะเวลาเราก็จะกีดการ์ดกระตู้กันหน่อยเวลาแบบอะไรอย่างงี้นะนะคะอ่ะก็เดี๋ยวมาต่อกันนิดนึงนะคะมีเรื่องของกาเซโลค่ะที่บอกกับบาร์เซโลนาว่ายังอยากอยู่กับบาร์เซโลนาอยู่นะคะยังไม่อยากกลับแมนเชสเตอร์ซิตี้กาเซโลเนี่ยย้ายจากซิตี้มาด้วยสัญญายืมตัวนะคะไม่มีออปชันเซ็นถาวรนะคะแต่ว่ามีข่าวว่าทางซิตี้เองเนี่ยก็อยากจะได้สัก 25-30 ล้านปอนด์ถ้าจะซื้อถ้าจะซื้อขาดแต่ทีนี้เนี่ยเอาจริงๆอ่ะสถานการณ์ของบาร์เซโลนาอย่างที่เราทราบกันเรื่องการเงินนะป๊อปครับมันจะไปซื้อใครหรือแบบถ้าไม่ได้อยากได้จริงๆหรือมันคำนวณให้ดีอ่ะนะคะซึ่งกาเซโลเองก็แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนเลยว่าเฮ้ยผมอยากอยู่ที่บาร์เซโลนาต่อไม่ได้อยากกลับซิตี้ซึ่งทีเนี้ยเดี๋ยวรอดูว่าอาจจะมีการยืมตัวอีก1ซีซั่นนะคะเอเจนต์ก็กำลังทำงานอยู่